ส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า90ปีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีก่อตั้งขึ้นวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2466มีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน17ท่านดังนี้เริ่มก่อตั้งพุทธศักราช2466ถึง2468มีนางชำนาญขบวนการสอนนวลสุกุมารนันเป็นผู้บริหารพุทธศักราช2468ถึง2486นางสาสังวานสุขโรจน์พุทธศักราช2486ถึง2490นางสาวยุพินนาคสวัสดิ์พุทธศักราช2490ถึง2497นางเฉลิมวงศ์โชติกุญชรพุทธศักราช2497ถึง2498นางประเยารังสีคุณพุทธศักราช2498ถึง2528นางบุญเรือนเอี่ยมสกุลพุทธศักราช2528ถึง2533นางถนัดมุกดาลอยพุทธศักราช2533ถึง2536นางสาวศิวพรก้อนบางพุทธศักราช2536ถึง2543นางประสบศรีเตมียบุตรพุทธศักราช2543ถึง2553ดร.สุมนาพุ่มประภาและปัจจุบันมีดร.กิตราพรใหญ่สิงห์เป็นผู้บริหารปัจจุบันโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนหญิงล้วนและในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีทั้งนักเรียนหญิงและชายรวมทั้งสิ้น 3,243 คนโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยเปิดสอนรายวิชาต่างๆเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างหลากหลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักสูตรสสวท.ส่วนทางด้านศิลปศาสตร์โรงเรียนได้จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ English Programในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ Intensive English Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและยังมีโครงการห้องเรียน2ภาษาไทยฝรั่งเศสโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากลนอกจากนั้นยังเปิดสอนภาษาต่างประเทศที่2ได้แก่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส
ในส่วนของการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนนั้นโรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในการเป็นพลโลก World Citizen ในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจากอดีตสู่ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีมาอย่างต่อเนื่องโดยมีนายกสมาคมคนปัจจุบันคือท่านประสบศรีเตมียบุตรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมผู้ปกครองและครูซึ่งมีท่านวิโรจน์จิรกิติการโชติเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันและมีท่านสมพงษ์อรุณโรจน์ปัญญาเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศสูงสุดของชาวเฉลิมขวัญสตรีได้แก่ปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติครบ6รอบพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่8ครั้งและในปีพุทธศักราช2553ได้รับโล่พระราชทานโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยมจนได้รับรางวัลพระราชทานถึง3ครั้งติดต่อกันภายใน10ปีนับเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของชาวเฉลิมขวัญสตรีทุกคนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ISO 14001 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ISO 9002 ด้านการบริหารคุณภาพและรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆมากมายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งด้านผู้เรียนครูผู้บริหารและสถานศึกษาผลการประเมินภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศ.รอบที่3โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในภาพรวมในระดับดีมากผลจากการดำเนินการจัดการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้90ปีเฉลิมขวัญสตรีก้าวไกลสู่สากลดังต่อไปนี้โรงเรียนสู่สากล 1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาอย่างเข้มข้น Intensive School 2. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนนิติบุคคล Charter School 3. นักเรียนสู่สากลนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมีคุณลักษณะเป็นพลโลกดังนี้ 1. เป็นเลิศทางวิชาการโดยนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมีผลการสอบระดับชาติโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกปีการศึกษาและเป็นลำดับที่1ของสพม.เขต39นักเรียนม.6สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโควต้ามหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จำนวนสูงสุดของภาคเหนือตอนล่างทุกปีการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีการศึกษา2556เด็กหญิงพัชริยาภาติลงควิวัฒน์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศณเมืองวีนิอุสประเทศลิทัวเนียและได้รับรางวัลเหรียญทองแดงยังความภาคภูมิใจให้กับชาติไทย
และชาวจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างยิ่งสองสื่อสารได้อย่างน้อย2ภาษาโดยนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีมาตรฐานโดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบมาตรฐานความรู้ในด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันที่ผ่านการยอมรับในระดับสากลรวมถึงการสอบมาตรฐานด้านภาษาฝรั่งเศสจีนและญี่ปุ่น 3. ล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนสามารถนำเสนอทักษะการคิดขั้นสูงในสถานการณ์ต่างๆและมีผลงานในระดับประเทศ 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างหลากหลายเช่นนักเรียนได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและได้นำเสนอผลงานณประเทศเกาหลี 5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกนักเรียนมีจิตสาธารณะร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนโดยนักเรียนได้ส่งผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์หรือการเขียนเพื่อให้กำลังใจเกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกนักเรียนได้ส่งผลงานการเขียนให้กำลังใจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนไปทั่วประเทศ
การศึกษาจากเฉลิมพระเจริญพุทธศักราช2546ก็ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเลสวนคณะแพทยศาสตร์ตอนนี้ศึกษาต่อเฉพาะทางอายุรศาสตร์ที่ศิริราชพยาบาลเดี๋ยวจะกลับมาประจำที่โรงเรียนพิเชียรราชชนโรค่ะความประทับใจเกี่ยวกับเฉลิมพระเจริญก็คือมัธยมค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตที่นี่ก็อบอุ่นค่ะวิชาการเพียบพร้อมทั้งคณาจารย์แล้วก็ทรัพยากรทุกอย่างค่ะทำให้มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ทำให้ดีวันนี้ค่ะขอบคุณเฉลิมขวัญสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงนริรัตน์พุ่มสรุปเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปี2545ค่ะแล้วก็จบคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาต่อเฉพาะทางทางด้านอายุรศาสตร์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะก็ขอขอบคุณโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีที่ช่วยมอบพื้นฐานการศึกษาที่ดีให้กับดิฉันค่ะขอบคุณสวัสดีครับทันตแพทย์ทันตแพทย์สังคมนะครับเรียนจบนะครับในปี2541ครับจากนั้นผมก็ไปศึกษาต่อที่คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นทันตแพทย์นะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็อยากจะขอบคุณโรงเรียนนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีสิ่งประทับใจมากมายที่ได้จากเฉลิมขวัญนะครับคณาจารย์นะครับสำคัญมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านที่สอนผมเนี่ยครับทำให้ผมเนี่ยรักแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออนันต์โกสมวงศ์จบการศึกษาจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีปีพ.ศ. 2540ศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งสิ่งที่ประทับใจในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีก็คืออาจารย์ให้การดูแลเอาใจใส่โรงเรียนดีมากหลักสูตรที่สอนก็มีเนื้อหาที่เข้มข้นทำให้เรามีความสามารถในการสอบเข้าแข่งขันมหาวิทยาลัยได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อรองศาสตราจารย์ดร.พันธิกาเพียงสามค่ะจบจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเมื่อปี2533ค่ะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับทุนปสวทนะคะตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกค่ะปริญญาตรีเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จบด้วยเกียรติยศอันดับหนึ่งค่ะจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษจนจบปริญญาเอกค่ะและได้เป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยและสำหรับตัวเองเนี่ยในวันนี้มีหน้าที่การงานที่ดีประสบความสำเร็จในชีวิตก็เชื่อว่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเนี่ยได้สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับตัวเราค่ะทั้งทางด้านความรู้ทางวิชาการหรือว่าทางด้านสังคมทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ประกอบขึ้นมาให้เรามีพื้นฐานที่ดีในวันนี้เฉลิมขวัญสตรีทุกคนจึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นลูกพระสรัสวดีและจะร่วมใจรวมพลังมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จให้เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเกียรติยศเป็นความภาคภูมิใจและเป็นศักดิ์ศรีของจังหวัดพิษณุโลกตลอดไป